ธรัชยามสายคุยแบบสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการ1ถ้วยกาแฟโดยณรงค์ชื่นนิรันดร์เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทาง Facebook Live และก็ทางสวทภูเก็ต 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ 96.75 AM 1062แล้วครับมากันหลายคลื่นเลยวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกแหละครับที่จะมาพูดมาคุยเรื่องราวของสื่อสารมวลชนในอดีตนั้นนักข่าวทำข่าวกันยังไงส่งข่าวกันยังไงเพราะตอนนั้นไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์ดีๆสมาร์ทโฟนน่าสนใจการเจาะประเด็นข่าวการตามประเด็นแล้วก็การตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนเขาทำกันยังไงน่าสนใจเหมือนกันผู้ที่จะมาพูดมาคุยกับผมในวันนี้หลายท่านเด็กใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักแต่รุ่นผมนี่ยังเป็นรุ่นน้องของท่านอีกท่านผู้นั้นคือคุณทวัชชัวกบุตรนักข่าวอาวุโสนะครับอาวุโสทางด้านความรู้อาวุโสทางด้านวิชาการตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วขออนุญาตเรียกพี่กันแล้วกันสวัสดีครับพี่ทวัชครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผอ.ณรงค์และผู้ดำเนินรายการครับครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับผมเห็นหน้าค่าตาแล้วครับสีเหลืองนะวันนี้นะครับไอ้สีเหลืองไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่ก็หลายสิบปีตั้งแต่ท่านผอ.ณรงค์ไปก็ไม่ได้เจอกันเลยเพิ่งจะเจอกันวันนี้แหละก็เจอกันทางลงทางไลน์นะใหม่ใหม่นะครับชีวิตการทำข่าวสมัยก่อนต้องคุยเลยล่ะครับอยู่ในวงการมากี่ปีครับพี่ตอนนั้นนับถึงวันจนกระทั่งว่าออกจากอยู่ในวงการนับถึงวันนี้42ปี42ปีนะครับเริ่มต้นเป็นนักข่าวเมื่อปี2520 2520ครับปีนี้ปี2562ก็42ปีครับโหนานนะนานมากเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายยกแรกๆของการทำข่าวของภูเก็ตเป็นยังไงแรกๆเลยหลังจากจบมาแล้วแรกเริ่มเลยนี่คือภูเก็ตนะฮะมันเป็นเมืองที่มากด้วยปัญหานะครับมันไม่เมื่อปี2520มามันไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอะไรเป็นเมืองเกี่ยวกับการค้าแร่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ครับนะฮะซึ่งโดยเฉพาะที่ดินชายทะเลเริ่มที่จะแพงครับแล้วก็เกิดการฟ้องร้องแข่งแย่งระหว่างรัฐกับเอกชนเอกชนกับเอกชนครับซึ่งเรียกว่าข่าวมีทุกวันทำให้เปิดโอกาสให้นักข่าวเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานได้โดดเด่นไม่โดดเด่นก็อยู่กันตรงนี้แหละครับปัญหาตอนนั้นเรื่องของประเด็นข่าวก็มีเรื่องของยุคเหมืองแร่ยุคเหมืองแร่ยุคของการก่อสร้างบ้านสร้างเมืองครับเรื่องของที่ดินใช่ไหมเรื่องของที่ดินนั่นคือประเด็นที่บ่อนการพนันบ่อนการพนันคำถามมาโอ้ถ้าบ่อนการพนันก็ต้องมีนางโลมมีซ่องโสเภณีครับมีเต็มกลางเมืองเลยครับอ๋อกลางเมืองครับบานระบงก็ยังก็ยังมีโอเคเอาละตรงนั้นคือประเด็นปัญหาประเด็นที่จะต้องเจาะต้องทำข่าวในสมัยนั้นพี่เข้ามาสู่นักข่าวยังไงเป็นนักข่าวใหม่ๆเลยนี่อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยผมชีวิตเริ่มต้นการเป็นนักข่าวที่หนังสือพิมพ์ปักใต้ครับนะครับซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของคุณสนธยานนครนะก็อดีตผู้สื่อข่าวบรรณาธิการอาวุโสครับนะผมก็เริ่มต้นด้วยการเป็นนักข่าวโรงพักนักข่าวฝึกหัดครับนะครับหมุนเวียนอยู่แต่ในโรงพักนี่แหละโรงพักสพอเมืองเนี่ยคือทุกสพอทุกสพอเลยนะตอนนั้นใช้คำว่าสพอนะครับยุคนั้นวันนี้ใช้ว่าสพสพสพอสพอคือสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำเภอทลางอำเภอกระทู้ดูแลหมดเลยครับต้องตะเวนไปเรื่อยสปายกล้องถ่ายรูปตัวนึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนไปนักข่าวโรงพักก็จะมีวิทยุอีกตัวหนึ่งที่ว่าแบบวอกกี้ท็อกกี้จริงๆก็คือบังเอิญว่าได้รับฉันทานุมัติให้ใช้ในงานนักข่าวแต่ถูกกฎหมายมันไม่ถูกนะค
ือฟังมาฟังวอนั่นแหละฟังข่าวว่าเกิดอะไรที่ไหนยังไงรถชนกันบ้างยิงกันตรงนี้แหละครับต้องไปโรงพักนักข่าวทำไมต้องไปเริ่มต้นโรงพักพี่ธวัชคือในความคิดของผมนะครับว่านักข่าวภูธรมันไม่เหมือนนักข่าวในส่วนกลางครับคุณเรียนจบมาสาขาไหนคุณจะถูกส่งไปอยู่ประจำแต่ละกระทรวงทางเทพทางเทพในส่วนกลางจะมีนักข่าวแต่ละกระทรวงอยู่ทุกสายงานทุกสายงานแต่อย่างภูธรเราเนี่ย นักข่าวคนเดียวครับทำทุกข่าวทำทุกงานมีข่าวอาชญากรรมเข้าโรงพักมีข่าวเศรษฐกิจก็ไปวิ่งเรื่องเศรษฐกิจมีข่าวเกี่ยวกับจังหวัดก็ไปที่สารกลางจังหวัดครับนะคนเดียวครับนะ24ชั่วโมงถ้าที่เกิดข่าวขึ้นเนี่ยคนเดียวทำได้ทุกข่าวทำได้ทุกข่าวตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเป็นส่วนได้เปรียบของผู้สื่อข่าวต่างจังหวัดครับสามารถเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติไปหมดเลยใครเป็นยังไงไปหมดเลยครับประชุมไปหมดครับรัฐมนตรีท่านไหนมาภูเก็ตเราก็เปลี่ยนเสื้อจากนักข่าวลงพักใส่สูทใส่อะไรเรียบร้อยหน่อยก็ไปสัมภาษณ์ไปอะไรคุยกับท่านรัฐมนตรีนักข่าวลงพักลงพักมันมีอะไรให้ทำข่าวส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของคดีอาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้นทุกคือถ้าเป็นคดีอาญาทุกรูปแบบครับนะแล้วเราก็มาเลือกข่าวว่าข่าวไหนที่ควรจะนำเสนอหรือไม่นำเสนอต่อสาธารณชนมาเลือกดูเลยครับแสดงว่าต้องมีข่าวแบบนี้บ่อยมากและอยู่ท่ามกลางความสนใจไหมทุกวันมีทุกวันมีทุกวันข่าวโรงพักนี่นะมีทุกวันแล้วครับถึงแม้กระทั่งวันนี้ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีทุกวันคือไม่มีวันไหนที่จะใช้คำว่าไม่มีข่าวไม่ได้ข่าวโรงพักครับเป็นนักข่าวใหม่ต้องไปอยู่ที่โรงพักเลยเขาส่งไปอย่างนั้นเลยมันอัตโนมัติเลยฮะมันไม่เหมือนกับเป็นแหล่งฝึกงานอ่ะครับอันนั้นผมพูดถึงยุคของผมนะฮะยุคนั้นครับยุคของพี่ปี20ครับ2520ครับใหม่ๆเลยแล้วตอนนั้นใหม่เลยยังจบใหม่ๆมาเลยครับก็เรียนก็ทำงานกันตรงนั้นเลยเริ่มต้นกันตรงนั้นเลยส่งไปโรงพักก่อนคุณจะจบปริญญาตรีคุณจะจบชั้นประถมไปนู่นหมดเลยก็ต้องเริ่มต้นกันที่โรงพักไม่กลัวเขาเหรอกลัวไหมตำรวจนะตำรวจขอข่าวเขาตะวาดเอานะมันเป็นยังไงเหมือนกับยังไงดีอ่ะผมเอาขาข้อเปรียบเทียบไม่ได้คือกลายเป็นว่าเรานักข่าวไปกลัวโจรกลัวผู้ร้ายตำรวจกลัวนักข่าวโอ้ตำรวจกลัวนักข่าวนะโจรกลัวตำรวจใช่ตำรวจกลัวนักข่าวใช่เออทำไมแล้วนักข่าวก็ไปกลัวโจรมันจะเป็นวัฏจักรที่หมุนอยู่เออใช่ใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นผมคิดในแง่ว่าข้าราชการครับนะเขาก็อยากให้เราเขียนข่าวก็ในทางที่ดีใช่ไหมเขียนชมนะเขียนเน้นเรื่องของการทำงานครับใช่ไหมเขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกับเราขัดแย้งกับนักข่าวแล้วก็พลิกกลับมาเป็นการเอาใจนักข่าวจะได้เขียนข่าวดีๆหน่อยครับแต่ตรงนี้ในความรู้สึกผมว่ามันเป็นจุดเสียของนักข่าวเพราะทำให้นักข่าวเนี่ยหลงระเริงใช่ไหมคิดว่าทำอะไรก็ได้มีอภิสิทธิ์ได้รับการยกเว้นอะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเดี๋ยวจับหมวกกันน็อกนี่เดี๋ยวไปขอละได้ใบขับขี่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะครับผมรวมถึงข้าราชการทั่วไปด้วยก็เลยยำเกรงนักข่าวครับเดี๋ยวไปเขียนข่าวด่าเราไม่ได้แล้วทีนี้สังคมเลยมองว่านักข่าวคืออภิสิทธิชนกลายเป็นยังไงกลายเป็นอย่างนั้นไปที่จริงก็ไม่ใช่อภิสิทธิชนอะไรไม่ใช่อะไรก็คนแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกของคนที่เป็นนักข่าวด้วยว่าคุณจะใช้วิชาชีพใช้จรรยาบรรณของคุณไปในทางไหนนี่คือจรรยาบรรณจริยธรรมมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตรงนั้นครับพี่เข้ามาอยู่ในวงการอยู่หนังสือพิมพ์ปักใต้เลยอันดับแรกอันดับแรกปักใต้จากปักใต้ก็ต้องไปอยู่นู่นอยู่นี่เหมือนกันเติบโตขึ้นมาไปอยู่ที่ไหนต่อไป
จากปากใต้เฉพาะท้องถิ่นนะครับผมก็ก้าวกระโดดไปเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูธรดังหนังสือพิมพ์ภูธรเมื่อก่อนนะสมัยก่อนก็เป็นภูธรเลยชื่อหนังสือพิมพ์ภูธรของคุณชัยยงขออนุญาตเอ่ยชื่อของคุณชัยยงเสนีตันติคุณครับเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐคุณเสนคุณชัยยงเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดภูเก็ตตอนนั้นครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ภูธรด้วยด้วยจริงๆแล้วชีวิตผมคิดว่าจะเริ่มต้นมีทั้งบูและบุญดูที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาตรงนี้คือมาจากปากใต้ก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกๆของภูเก็ตเป็นแหล่งฝึกหัดนะแล้วก็มาอยู่ที่หนังสือพิมพ์ภูธรครับตอนนั้นปากใต้เขาส่งส่วนกลางไหมครับไม่ส่งครับเอาอย่างเดียวเลยทำท้องถิ่นอย่างเดียวเลยครับคนเจ้าของจริงๆชื่ออะไรครับพี่ตอนนั้นคุณอาพนมณนครซึ่งเป็นบิดาของพี่สนธยาของคุณสนธยาณนครพี่สนธยาณนครที่มารับเป็นบรรณาธิการรับช่วงต่อในภายหลังจากคุณพ่อนะครับตอนนั้นออฟฟิศของปากใต้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ถนนเทพกษัตริย์ครับครับช่วงห่างจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมาครับไม่เกิน300เมตรมาทางปั๊มน้ำมันทางนี้ไหมมาจากตลาดนะมาจากตัวเมืองมาจากตัวเมืองนะมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่นะ PT อะไรเนี่ยอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันนะปัจจุบันอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่มาสร้างทีหลังอ๋อมาสร้างทีหลังนะครับอันนั้นคือที่ตั้งของหนังสือพิมพ์ปากใต้หนังสือพิมพ์ปากใต้ทีนี้หนังสือพิมพ์ภูธรตั้งอยู่ที่ถนนสุทัศน์ถนนสุทัศน์ใกล้กับติดกับศาลเจ้าพ่อตาโต๊ะแซะถ้าดูไม่เห็นก็อาจจะอยู่ตรงข้ามวัดอินเดียเยื้องฮะเยื้องเยื้องวัดอินเดียเยื้องอยู่นานไหมครับพี่ตรงนั้นหนังสือพิมพ์อยู่กับหนังสือพิมพ์ภูธรผมก็อยู่ประมาณ 3-4 ปีอยู่ 3-4 ปีครับแล้วก็เกิดหนังสือพิมพ์เสียงใต้เกิดขึ้นแล้วเกิดหนังสือพิมพ์เสียงใต้ขึ้นของคุณชวพงศ์เมฆารคุณครับหลังตามมาคือหนังสือพิมพ์เสียงใต้ครับก็มีการรวบรวมคือคุณชวพงศ์แกรวบรวมนักข่าวที่พอจะมีฝีมือเนี่ยไปอยู่ในสังกัดไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั่นไปเกิดหนังสือพิมพ์ปากใต้ขึ้นเสียงใต้ไอเสียงใต้ขึ้นเสียงใต้นะเกิดหนังสือพิมพ์เสียงใต้เลยนะครับผมจากเสียงใต้ไปไหนต่อของพี่เอาของพี่นะตอนนี้เฉพาะส่วนตัวผมนะพอเฉพาะอยู่ที่เสียงใต้เนี่ยผมเริ่มที่จะเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ส่วนกลางผมได้เป็นหนังสือพิมพ์ส่วนกลางตอนนั้นหนังสือพิมพ์หลักๆมีปากใต้กับภูธรแล้วก็เสียงใต้ขึ้นมาใหม่ครับหลังจากนั้นมีอะไรไหมท้องถิ่นใช่ไหมครับมีเป็น10ฉบับเพราะตอนนั้นนะครับผมพอจะบอกได้ไหมเผื่อนี่เราบันทึกประวัติศาสตร์ไว้อยู่นะที่มีอยู่ทุกวันนี้นะมีเสียงทักษิณมีหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจตอนนั้นตอนสมัยพี่นะครับเสียงทักษิณข่าวเศรษฐกิจแล้วก็สยามไทม์มีไหมไม่มีครับตอนนั้นที่เป็นหลักอยู่ก็ภูธรปากใต้เสียงใต้5ฉบับสามสี่ฉบับเนี้ยครับจริงๆมันมี10กว่าฉบับแต่ขอโทษครับก็ออกตามออกตามรายสะดวกรายสะดวกมันก็มีเหมือนกันแต่หลักๆคืออย่างนี้หลักๆคืออย่างนี้มันก็มีคำพูดบอกว่าออกรายตามวันเฉลิมอะไรประมาณนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่สปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนครับตอนนี้ก็หายากแล้วนะในช่วงปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากออกไปทำนั่นเนี่ยต่างๆแต่เราไม่พูดถึงละไม่พูดถึงเพราะสมัยใหม่เอาสมัยเก่าที่พี่อยู่หลังจากที่ชีวิตมาอยู่ที่เสียงใต้แล้วก็เริ่มทำส่วนกลางยังไงผมได้พบกับคุณปีชากุลปีชาคือใครคือเป็นผู้อาวุโสของหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับเป็นกับคู่หูกับคุณสุเทพเหมือนประสิทธิเวชครับนะฮะซึ่งนำปากกาสิงโตหึ่มหึ่มสุเทพเนี่ยนะครับสุเทพเหมือนประสิทธิเวชครับนำปากกาสิงโตหึ่มหึ่มครับแล้วก็อีกนำปากกาหนึ่งคือชมพูชูพวงอันนี้พี่มารู้จักเขาเขียนคอลัมน์เสพสมบ่มิสมอ๋อนพพรเนี่ยนะเสพสมบ่มิสมยุคนั้นชมพูชูพวงเขียนก่อนคือคุณสุเทพเหมือนประสิทธิเวชOh. คุณนพพรนี่มาหลังมาแทนหลังจากที่คุณสุเทพเสียชีวิตไปแล้ว oh. หมอนพพรตอนเดียวนี่นะดังนะเสพสมบ่มีสมนะพี่ก็ติดต่อกับเขาใช่ไหม
ผมได้รับการสนับสนุนจากคุณสุเทพครับนะซึ่งคุณสุเทพเนี่ยยกทีมออกมาจากเดลีมาทำมาทำหนังสือพิมพ์บางกอกพิมพ์ไทยแล้วก็ให้ผมเป็นผู้สื่อข่าวของจังหวัดภูเก็ตครับส่งข่าวให้ส่งข่าวให้แล้วก็สนับสนุนให้ผมคือคุณสุเทพแกมีไอเดียว่านักข่าวของแกจะต้องมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นหลักเป็นฐานให้เป็นฐานให้แกจะตั้งชื่อเลยอย่างผมอยู่ภูเก็ตก็เป็นภูเก็ตนิวตอนนั้นครับภูเก็ตนิวแท็บลอยด์ครับผมพี่ก็ทำหนังสือพิมพ์เล็กๆฉบับหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่าภูเก็ตนิวส์นิวส์แปลว่าเขียนภาษาไทยข่าวแล้วทำก็ทำมาแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวจนกระทั่งเกิดคดีดังคือคดีดังในความรู้สึกของผมนะฮะเป็นคดีแรกคือการลอบสังหารคุณเอี่ยมศักดิ์ลิมสมบูรณ์เป็นใครเอี่ยมศักดิ์ลิมสมบูรณ์เป็นทนายฟาร์มเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตส.ส.ภูเก็ตพักไหมพักมีเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดพักของพลังใหม่อะไรเนี่ยประมาณนั้นเกี่ยวพักของคุณจำลองของหมาจำลองอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพลังธรรมแหละทั้งนั้นพลังธรรมพลังธรรมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำลองสีเมืองจำลองสีเมืองพลตรีจำลองสีเมืองครับครับถ้าผมจำไม่ถูกยิงตายถูกยิงตายเป็นข่าวใหญ่เลยเป็นข่าวใหญ่ผมก็เริ่มทำข่าวนี้จนว่าผมได้รับโล่รางวัลจากบางกอกพิมพ์ไทยในฐานะที่ทำข่าวติดตามมาแต่ต้นครับเป็นดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกที่ผมก้าวไปสู่นักพิมพ์มติชนเป็นผู้สื่อข่าวมติชนคนแรกของภูเก็ตของต่างจังหวัดอ๋อเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นเลยมติชนไม่มีเนี่ยโวยวายสร้างผู้สื่อข่าวในต่างจังหวัดเพราะมติชนเริ่มแรกเกิดขึ้นนี่เน้นเฉพาะเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจครับข่าวอาชญากรรมนี่มาทีหลังมาอันดับหลังสุดแนวเขาคือเศรษฐกิจการเมืองครับไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรรมอ๋อพี่เข้าไปคนแรกเลยผมเข้าไปคนแรกแล้วก็ในช่วงที่เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคือหันมาทำขยายงานออกสู่งานสู่ภูมิภาคอ๋อครับเป็นคนแรกเลยคนแรกแล้วมีประเด็นข่าวดังๆไหมเมื่อก่อนเอี่ยมศักดิ์เสียชีวิตใช่ไหมครับทีนี้อันนั้นต้องจบไปที่มติชนเกิดมาไม่ทันมาไม่ทันอ้าวเพราะเอี่ยมศักดิ์ข่าวคดีของคุณเอี่ยมศักดิ์เกิดก่อนแล้วข่าวใหญ่ๆจากเอี่ยมศักดิ์ส.ส.เอี่ยมศักดิ์นั้นมีข่าวอะไรดังๆตอนนั้นที่พี่ไปจับแล้วมันโอ้ยอ้าวเป็นช่วงที่สร้างชื่อเสียงให้ผมมากที่สุดคือมันแต่ละปีนะฮะครึ่งปีมันจะเกิดข่าวขึ้นมาเยอะมากมันต้องเหมือนกับให้เราได้แสดงศักยภาพครับของเรานะตั้งแต่รถเก็บระเบิดที่บ้านทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองครับตายไปเยอะเลยนะตายไปเยอะเป็นร้อยศพครับนะรถเครื่องบินชนภูเขาที่หมู่บ้านลำนิคมสร้างตนเองที่บ้านลำพีอำเภอท้ายเหมืองเครื่องบินชนภูเขาชนภูเขาของการบินไทยรู้สึกนะฮะถัดมาก็เครื่องบินตกที่บ้านอ่าวปออันนี้บตท83ศพบตทนะฮะเกิดการจราจรเทนทลัมข่าวใหญ่เทนทลัมประมาณปีนั่นแหละ25292529โดยประมาณแต่ที่สะเทือนใจมีไหมมากกว่านั้นสะเทือนใจมีมากกว่านั้นแล้วก็ที่ผมก็ไปคุกคลีติดตามอยู่ตลอดต้องใช้วิชานักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเข้าไปทำงานด้วยเป็น2คดีใหญ่คดีฆาตกรรมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคุณปรีดีสุจริตคุณครับนะผมใช้เวลาติดตามข่าวนี้7ปีตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่ศาลตัดสิน7ปีเลยนะ7ปีโอ้โหนะที่ถูกลอบสังหารครับพร้อมกับใครนะตอนนั้นกับคุณแสงชัยศักดิ์ศรีทวีอ๋อที่เขาเรียกว่าโกโลนคดีดังนะคนนี้นะคดีดังคดีโกโลนนี่ดังมากเลยนะครับถูกสังหารถูกรอบสังหารที่กมลาใช่ไหมที่กมลาแล้วยังไงติดตามมายังไง7ปีครับเจาะยังไงคือหนึ่งผมอยากจะรับมานิดหนึ่งนะว่าเรื่องนี้
เป็นข่าวที่ผมทำมติชนทำข่าวไม่เหมือนใครมติชนจะทำข่าวล้ำไปอะไรต่ออะไรครับบังเอิญว่าผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาคือคุณโสพลกิจประสานเนี่ยครับมีความเกี่ยวดองเป็นญาติกับทางผมผมก็เลยถูกนายตำรวจยุคหนึ่งของส่วนกลางเนี่ยคนนั้นดังมากใช่ไหมดังมากตอนนี้ก็ไปแล้วไปแล้วหาว่าผมบิดเบือนข้อเท็จจริงเข้าข้างญาตินะแต่ผมอยากจะเรียนท่านนรงค์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านว่าทุกหยดเลือดผมเป็นเลือดของหนังสือพิมพ์ผมไม่เคยคุกคีกับคุณโสพลกิจประสานทางด้านส่วนตัวเมื่ออะไรที่เป็นข่าวผมก็เป็นข่าวครับผมก็รายงานข่าวผมเคยเขียนในพิมพ์ท้องถิ่นไว้ว่าบนเวทีหนังสือพิมพ์ผมจะไม่มีเพื่อนจะไม่เพื่อนบางคนก็โกรธผมเหมือนกันนะ เขียนแบบตรงไปตรงมา ตามข้อเท็จจริงครับเพราะเพื่อนที่เป็นนักการเมืองก็โกรธผมก็เคยมีเนี่ยแล้วทีนี้ที่ผมย้อนกลับมาที่เรื่องของท่านผู้ปรึกษาหัวหน้าศาลเนี่ยเพราะว่าคืองานข่าวที่ผมทำที่ผมสืบสวนสอบสวนที่เจาะเข้าไปมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเอาเหรอที่เป็นข่าวที่เป็นคดีที่เป็นข่าวที่คนอื่นเขาทำใช่ที่มันเป็นคดีขึ้นมาบางส่วนบางตอนทำให้ผู้บริสุทธิ์บางคนต้องกลายเป็นแพะรับบาปในความรู้สึกของผมแม้กระทั่งทุกวันนี้แต่เมื่อศาลตัดสินไปแล้วสังคมรับกันตรงนั้นไปแล้วผมก็ต้องยอมรับกับตรงนั้นด้วยจริงๆแล้วเจาะข่าวแล้วนี่มันไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ใช่นะแต่หลักฐานเอกสารทางด้านคดีคนนั้นก็โดนไปครับผมยังยืนยันว่าเดี๋ยวก็จะไปลื้อฟื้นคดีได้ไหมเนี่ย ผ่านไปแล้วครับผมยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการฆาตกรรมโกลนแต่เป็นการเจาะจงสังหารนายปรีดีสุจริตกุลประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเพราะตามชันใบชันสูตรศพพิกศพของคุณแสงชัยศักดิ์ศรีทวีครับคือหมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและเสียเลือดมากโรคหัวใจเพราะคุณแสงชัยถูกกระสุนแค่นัดเดียวที่เส้นเลือดตัดเส้นเลือดใหญ่ที่เข่าซ้ายแล้ววิ่งไปล้มจากที่เกิดเหตุไปประมาณ30เมตรไปล้มนอนตะแคงอยู่ที่คูน้ำครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะเส้นเลือดตัดครับอนุกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาครับแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งโดนเต็มๆใบหน้าหายไปทั้งซีกแสดงว่าเขาเจาะจงครับในความรู้สึกของผมนะครับอันนั้นคือการไปเจาะข่าวเอาล่ะทีนี้คดีเนี้ยก็จบไปแล้วดีคงดีการเรียบร้อยหมดแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นต่อมาอีกคดีนึงอีกคดีหนึ่งที่สะเทือนขวัญคดีไฟไหม้ซ่องโสเพณีคนก็ลืมไปแล้วนะกลางเมืองภูเก็ตคนลืมไปแล้วตอนนั้นคดีนี้ผมมีความภาคภูมิใจนิดนึงที่ผมสามารถจะประสานงานกับกลุ่มพิทักษ์สตรีกลุ่มพิทักษ์สตรีซึ่งขณะนั้นถ้าผมจำชื่อไม่ผิดมีคุณนายนาสุภาพึ่งเขาเป็นใครเป็นประธานกลุ่มกลุ่มพิทักษ์สตรีครับคนที่ไหนคนที่นี่ที่บ้านเราเป็นกลุ่มชกของส่วนกลางที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสตรีและเด็กที่ถูกทำร้ายคุณนายนาเนี่ยนะคุณนายนาสุภาพึ่งแล้วผมก็พยายามติดต่อประสานจนกระทั่งเขาเข้ามายื่นมือเข้ามาในเรื่องนี้ครับทำให้ครอบครัวของผู้หญิงที่เสียชีวิตครับได้รับการเยียวยานะชดใช้ได้รับการชดใช้เยียวยาเป็นเงินเป็นอะไรที่ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมาขายตัวครับที่ถนนพูนผลใช่ไหมพูนผลที่ตรงนั้นก็ไม่มีการสร้างอะไรนะพี่วัดเออ
ทุกวันนี้ที่ผมปัจจุบันก็เป็นที่ว่างอยู่ที่ว่างโล่งเลยนะที่ว่างโล่งมันเหมือนมีอาถรรพ์ทำอะไรไม่ได้เลยนะ แต่บางส่วนก็มีฮะบางส่วนก็ถ้าผมจะไม่ผิดบางส่วนก็จะเป็นอ๋อบ้านจัดสรรขึ้นมาใกล้ๆอาคารพาณิชย์แต่ก็ไม่ใช่ตรงนั้นอยู่ดีใช่ส่วนจริงๆก็คือส่วนของที่ตั้งของโรงพยาบาลวชิระหยี่เต้งอ๋อใกล้ๆกันใกล้ๆกันถามพี่นิดนึงว่าประเด็นของปฐมเหตุของการไม่ซ่อมหรือว่าตรงนั้นมันเป็นสถานบันเทิงเรื่องเลิกกับปฐมเหตุคือยังไงตรงนั้นปฐมเหตุที่แท้จริงเราก็ไม่ทราบนอกจากที่สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับนะแต่อีกกระแสนึงก็บอกว่าเป็นการเผาไร่ที่อะไรลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้เราก็ไม่เพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าคดีนี้จะไปตกอยู่ที่ ที่ไหนที่ประเด็นไหนนะแล้วผู้หญิงที่ว่าเนี่ยตามข่าวคือตรงนั้นมันจะเป็นแหล่งซ่องนางรวมทั้งหมดนับเป็นผมคิดว่าประมาณสักเป็นร้อยเขาเรียกว่าซ่องเลยใช่ไหมเป็นซ่องเลยเป็นหมู่บ้านเลยล่ะซ่องเลยเป็นซ่องเลยเดี๋ยวนี้คำว่าซ่องนี่หายากแล้วนะหายากแล้วก็มีอย่างอื่นขึ้นมาบังหน้าแทนไงเออแต่บ้านตอนนั้นเรียกว่าซ่องชัดๆเลยครับคือไปก็คืออย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยต้องการจะไปเที่ยวไปอะไรก็อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเป็นแหล่งเดียวที่ไปนะทีนี้บ้านมันเกิดเหตุจากบ้านของนายหลิงผมก็จำชื่อนามสกุลจริงไม่ได้แล้วครับซึ่งเกิดไฟไหม้ตรงนั้นขึ้นมาครับแล้วก็มันเป็นบ้านเรือนไม้โสมๆครับนะมันก็ลุกลามใหญ่เป็นเหมือนสลัมเป็นเหมือนสลัมอ่าฮะนะจนว่าวอดไปนับเป็นหลายสิบไร่นะคนตายไปกี่คนคนตายนี่เท่าที่อยู่ในที่ผมถ่ายรูปถ่ายแล้วไม่ได้ห้าศพห้าศพนะห้าศพมีการโซ่ละอ่าฮะผมกำลังจะบอกเพื่อนฟังว่าเมื่อผมลงไปเจาะลงไปผมไปเจอห้องใต้ดินอ๋อมีห้องใต้ดินด้วยมีห้องใต้ดินสำหรับคือเขาด้านบนพื้นเสมอพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสะพานไม้ให้เราเดินไปเลือกผู้หญิงไปเที่ยวไปนั่งคุยแต่ใต้สะพานเข้ามาด้านหลังบ้านอะสะพานเนี่ยไอ้ไม้ที่ปูพื้นเนี่ยเปิดขึ้นมาเป็นฝากระดานครับข้างล่างมันจะเป็นหลุมลึกเป็นที่อยู่ที่พักของผู้หญิงผมเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกล่อลวงมากักขังครับนะมาอะไรกันอะไรผมลักษณะนี้แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงก็หนีออกไม่ทันหนีออกไม่รอดตายถูกไฟเผาตายถูกไฟเผาตายผมก็ไปถ่ายรูปไว้ก็มีลักษณะของการล่ามโซ่ล่ามโซ่เลยนะติดกันอยู่ห้าศพล่ามโซ่ติดกันในห้าศพเลยห้าคนป้องกันการแบบนี้ผมเสียดายอย่างเดียวว่ายุคนั้นเนี่ยการใช้ทำข่าวเนี่ยเราทำกันด้วยเขาเรียกก้อนถ่ายรูปธรรมดาใช้ฟิล์มขาวดำฟิล์มขาวดำฟิล์มสีก็ยังไม่มียังไม่มีคือมีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะอะไรเนื่องจากว่าฟิล์มทุกม้วนในการทำข่าวครับของมติชนนะครับครับส่งมาโหลดมาเองจากกรุงเทพส่งมาจากกรุงเทพเลยส่งมาจากกรุงเทพเลยเป็นม้วนเป็นม้วนให้ผมข่าวละ30ม้วน40ม้วนเงี้ยมาเป็นลังเลยพูดมาเป็นลังเลยอ่ะแต่มันก็มีเรื่องตลกคือบางม้วนถ่าย5รูปจบหมดแล้วแต่บางม้วนถ่ายไป60รูปมันยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะเวลาคนโหลดมันโหลดมาไม่เท่ากันอ๋อเข้าใจแล้วเขาซื้อฟิล์มมาโหลดเอาเองแสดงว่าที่กรุงเทพเขาก็โหลดมาใส่กล่องใส่กลั๊กอีกเขาเรียกว่ากลั๊กครับครับบางคนก็โหลดยาวโหลดสั้นมันไม่เหมือนขายตามร้าน36ลูกคือซ้ำทีนี้เวลาเกิดเหตุแต่ละเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นคดีของท่านผู้พิพากษาคดีไฟไหม้ซ่อมเครื่องบินตกจราจรเทนทะล่ำอะไรก็ดีครับผมถ่ายรูปแล้วผมต้องถอดฟิล์มครับทำไงเพื่อขับรถยนต์ไปที่สนามบินภูเก็ตไปทำไมไปส่งฟิล์มอ๋อไปส่งฟิล์มครับ ไปส่งฟิล์มนี่คือวิธีการทำข่าวแล้วนะครับเอาส่งฟิล์มไปส่งฟิล์มแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกทางส่วนกลางว่าฟิล์มไปแล้วนะเครื่องบินไฟนี้เวลานี้เขาก็จะส่งมาด่วนคือมอเตอร์ไซค์อ่ะเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่มีนะไม่มีมอเตอร์ไซค์ของกรุงเทพก็จะมีมาด่วนอยู่เรียกมาด่วนมาด่วนปึ๊บเลยแข่งกันเลยแต่ละฉบับแต่ละฉบับนะครับไปรับฟิล์ม
ที่สนามบินที่สนามบินเพื่อเอามาล้างตีพิมพ์บนหน้าหนึ่งของแต่ละวันเราต้องทำงานกันแข่งเวลากันนี่กล้องคือกล้องผมใช้กล้องแบบไหนกล้องถ่ายรูปธรรมดาน้องเข้าไปแล้วกล้องถ่ายรูปธรรมดาไม่มีดิจิตอลดิจิตอลเลยหรอกผมใช้กล้องนิคอนขนาดนั้นนิคอนมีเลนมีเลนมีอะไรแต่ก็ไม่ถึงกับเลนอย่างนั้นเลนธรรมดาที่ถ่ายได้ไม่ถึงกับมีเลนทรงเลนซูมอะไรไม่มีคือถ่ายรูปได้แหละถ่ายรูปได้ส่งไปได้ครับนั่นคือความอันนี้เร็วสุดใช่ไหมเร็วสุดแล้วจะไม่ใช่ส่งไปทางเครื่องบินนี่การส่งภาพแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเร็วอยู่แล้วถ่ายด้วยตัวตัดมือถือก็ยิงไม่ได้เลยโอเคพี่ถ่ายด้วยฟิล์มไปส่งตีมอเตอร์ไซค์ตีรถยนต์ไปที่สนามบินแล้วก็ส่งไปทางนู้นก็รับไปแล้วผมก็ต้องรีบตีรถกลับมาทำข่าวแล้วถามนิดนึงว่าพี่ต้องพิมพ์ข่าวสิถ้าอย่างนั้นใช่แล้วจะส่งไปยังไงผมก็มีเครื่องพิมพ์ถือกระเป๋าหิ้วโอ้กระเป๋าหิ้วเลยนะผมเป็นคนที่แปลกอย่างนึงนะครับเครื่องพิมพ์ดีดเลยนะผมเขียนหนังสือไม่ได้ทำไมสมองมันไม่เดินแต่ถ้าผมอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีดผมรีไรเตอร์ได้ปั๊บอย่างเงี้ยเลยผมรีไรเตอร์ข่าวจนหนังสือพิมพ์มติชนออกหนังสือชมให้เพื่อนผู้สื่อข่าวต่างจังหวัดดูเป็นตัวอย่างวันนี้ผู้สื่อข่าวที่ภูเก็ตเนี่ยเขามีความสามารถในการรีไรเตอร์ข่าวได้ระดับชาติตอนนั้นพี่ทำแล้วครับเขาอยากให้ฉบับอื่นเนี่ยอยากให้นักข่าวจังหวัดอื่นเนี่ยทำไม่ได้เหมือนผมพิมพ์เลยพิมพ์แล้วก็คือสามารถการรีไรการเขียนข่าวการใช้คำนวณแต่ถ้าเขียนเนี่ยเขียนแต่ถ้าเขียนมันเขียนไม่ออกมือมันแข็งอ่ะมือมันแข็งมันสมองมันไม่ไปแต่ถ้าอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีดมันจะไปทั้งที่ผมก็ไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดมานะจิ้มอ่ะจิ้มดีดเหมือนเราอ่ะนะจิ้มเร็วมากเร็วแต่ว่าเขียนได้เร็วแล้วพิมพ์เสร็จปุ๊บทำยังไงส่งทางไงมันแฟกมีไหมหรือยังไงส่งแฟกในที่บ้านผมต้องมีโทรศัพท์มีแฟกพร้อมเอามีเริ่มมีแฟกแล้วตอนนั้นนะแฟกที่มีอยู่แล้วมันควบคู่กับโทรศัพท์บ้านตอนนั้นเริ่มมีแฟกมีอะไรแล้วนะเทเล็กนี่ยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้มีรุ่นแฟกแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคดีใหญ่ๆอย่างนี้นะเราไม่สามารถที่จะรอการส่งแฟกได้เพราะอะไรมันจะไม่ทันการทำยังไงอ่านข่าวทางโทรศัพท์โทรไปบอกทางนู้นให้จดทางนู้นก็จะมีคนรับข่าวจดครับเขาจะหรือมาอัดเทปไว้หรือยังไงไม่เขาจดเขาเรียกอะไรนะโชว์เลขอ๋อจดเร็วใช่ไหมมีวัดมาว่ามาชื่อนี้พลตำรวจเอกต้องลงมาหานนท์ตลอดอย่างเงี้ยนะได้มาดูที่เกิดเหตุในเรื่องของที่ซ่องถูกไฟไหม้ครับผมเขียนจะไม่มีการผิดเลยเว้นแต่ชื่อคนต้องย้ำย้ำสะกดให้เขาด้วยครับเพราะว่าผมมีความผมฟิกตัวเองอย่างนึงคือว่าชื่อกับตำแหน่งของบุคคลที่เป็นข่าวจะผิดพลาดไม่ได้โอเคตอนนั้นน่ะมือถือมียังยังครับไม่มีมือถือถ้ามีมือถือก็สบายพี่ต้องกลับมาส่งที่บ้านกลับมาส่งที่บ้านไม่ได้ส่งมาส่งที่บ้านนะครับต้องกลับไปส่งที่เขาเรียกกันนะชุมสายโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์แถวออมสินนั่นใช่ไหมหน้าออมสินใช่ไหมตรงนี้ไหมครับผมทำไมเป็นตรงนั้นเพราะอะไรไม่ต้องเสียตังค์คือไม่ต้องจ่ายเงินเขาเรียกเก็บปลายทางอ๋อโทรไปเบอร์นู้นอ่ะโทรไปเบอร์ที่ไปเสียตังค์คนเก็บที่บริษัทอ่ะที่มติชนก็ที่มติชนที่บางกอกโพสต์อย่างเงี้ยมาเก็บที่นู่นเลยเขาจะเก็บที่นู่นเพราะมันเวลารายงานข่าวมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงโอ้ถ้าอย่างนั้นค่าข่าวเกี้ยงเลยนะใช่ไหมแต่ในส่วนของบางกอกโพสต์กับมติชนนี่ถ้ามันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผมสามารถนำบินไปเบิกได้ไปเบิกได้เขียนบินน้ำมันเบิกได้ไหมเบิกได้บางส่วนเขาจะพิจารณาตามความเป็นจริงเบิกได้ได้เงินเดือนไหมสองบริษัทนี้เงินเดือนได้ฮะเขาไม่เรียกว่าเงินเดือนอ่ะเขาเรียกว่าผลตอบแทนแต่คือเงินเดือนมาทุกปีทุกวันทุกเดือนเพราะไม่งั้นผมคือถ้าเรียกเงินเดือนนี่ผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงเขากลัวว่าจะต้องถูกเสียภาษีคือที่พูดก็จะยิ่งแฉไม่แต่คือได้เงินทุกเดือนนั่นแหละได้ทุกเดือนได้ประจำเลยครับเงินดีนะสองบริษัทเนี่ยเพราะเป็นหลักแต่ว่าเราต้องอยู่ภายใต้อานัตของเขามันก็ต้องธรรมดาครับเราเป็นลูกน้องเราเป็นคนทำงานของเขาเหมือนกับเขาบอกว่า24ชั่วโมงนี้ถ้าเที่ยงคืนดึกอย่างนี้ถ้าโทรมาว่าเกิดอะไรงั้นขึ้นอย่างนี้ต้องลุกเลยต้องลุกไปเลยต้องไปเลยผมเคยไปเฝ้างานของจังหวัดเฝ้าผู้ว่าเฝ้าอะไร
ตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันเพื่อที่เอาข่าวชิ้นเดียวนิดเดียวจะหมดเวลาแล้วครับ พูดนิดเดียวจะหมดเวลาแล้ว วิธีการประเด็นข่าวผมจำได้ว่าพี่พูดว่าประเด็นไม่เหมือนชาวบ้านเขา มันต่างกันยังไงการแข่งขันประเด็นเนี่ยข่าวเดียวกันเนี่ยทำยังไงคือผมว่าอันนี้มันจะเป็นพรสวรรค์หรืออะไรก็ไม่ทราบนะคือผมจะมองประเด็นข่าวเนี่ยข่าวชิ้นหนึ่งผมจะมองประเด็นให้แตกออกไปไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านผมยกตัวอย่างให้กรณีว่าไฟไหม้ซ่องขณะนั้นผู้กับที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือท่านเพียวพันดามาพงเพียวพันดามาพงอ๋อคุ้นๆนะคนนี้นะก็โอเคต่อแล้วก็อีกฐานะหนึ่งเป็นสามีของคุณปริชาติดิษยสรินคนนี้เหรอเพียวพันเนี่ยเหรอผู้หญิงผู้หญิงอ๋อครับคุณปริชาติดิษยสรินเนี่ยจะเป็นน้องของพระสวามีอดีตพระสวามีเนี่ยร้อยเอกวีรยุทธเข้าใจครับทีนี้ท่านถูกย้ายมาภูเก็ตท่านคนไหนเพียวพันธ์ดามาพงศ์โอเคย้ายมาเป็นผู้กำกับภูเก็ตพี่เมื่อเกิดมาต้องมารับคดีนี้ท่านก็หนีนักข่าวหนีเลยค่ะคือหลบนักข่าวไม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวก็วนกันหาที่จะสัมภาษณ์ผู้กำกับเอาแต่ผมไม่ตามทำไมผมมองบุคคลใกล้เคียงที่จะทะลุออกไปสำคัญกว่า14กุมภาพันธ์ที่เกิดเหตุนะฮะวันที่14กุมภาพันธ์ใครจะตามหาท่านเพียวพันธ์ผมไปที่บ้านพักของท่านไปพบกับคุณน้องกวางน้องกวางเขาเรียกขนาดนั้นน้องกวางคือใครคุณปริชาติดามาพงศ์นามสกุลเดิมก็คือดิษยสรินซึ่งเป็นภรรยาท่านเข้าหลังบ้านเลยพี่เที่ยงคืนเลยครับไปเคาะประตูเรียกสัมภาษณ์แล้วเขารับพี่เหรอรับเออสัมภาษณ์ยังไงสัมภาษณ์ไปคุยไปคุณกวางร้องไห้ทำไมว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมาผมจำเรื่องได้นะไม่คิดว่าตัวเองจะมาตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้ยังไงคือหมายความว่ามาอยู่ในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงเผาซ่องนี่นะใช่รับไม่ได้อะไรกับเราเนี่ยนะฮะแล้วคุณกวางก็ร้องไห้จนถึงว่าเชื่อไหมครับพระที่หน้าเผื่อน้อยๆที่ท่านถืออยู่เอามาเช็ดน้ำตาเนี่ยสามารถบิดเป็นน้ำได้โอ้เป็นอย่างนั้นเลยเหรอเสียใจมากผมรายงานให้มติชนฟังมติชนบอกมั่นใจผมบอกผมมั่นใจ 100% ผมถ่ายรูปตรงเสียใจมากเสียใจมากท่านคุณนายภูมิกับครับก็เหตุการณ์รุ่งขึ้นนะฮะพาดหัวเลยพาดหัวผมภูมิใจมากๆเลยตัวไม้เบื้องเริ่มว่าน้องกวางน้ำตาร่วงอย่างนั้นเลยแหละไม่เกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้เลยคนก็สนใจอ่านนี่คือการพลิกประเด็นแต่อยู่ในเรื่องนั้นว่าน้องกวางคือภริยาของท่านภูมิกับใหญ่มากนะตอนนั้นนะประเด็นนั้นนะเพื่อนนักข่าวโกรธโกรธเลยนะโกรธผมหลายคนนะเออมันชนะกันตรงนี้ชนะหรือยังเนี่ยผมถือว่าเรื่องนี้ผมชนะใครตัดสินว่าพี่ชนะสังคมครับสังคมกองบรรณาธิการกับสังคมเพราะว่าในนิยามของหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะมีคำนึงว่าเสมอเป็นแพ้เมื่อผมสามารถทำข่าวล้ำหน้าออกไปได้ครับผมคือผู้ชนะโดยปริยายต่อมาพี่เมื่ อเรื่องสืบลึกเข้าไปสืบลึกเข้าไปผมก็เกิดประเด็นอีกผมไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้าผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงที่จะมาแทนท่านปีดีสุจริตคุณที่เสียชีวิตคือท่านดวงมานศิลปะอาชาตอนนั้นนะครับผมไปถามท่านถึงความรู้สึกที่ผู้หญิงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง5คนที่เสียชีวิตกับที่ว่าเขาต้องมาเป็นผู้หญิงโสเภณีอะไรเงี้ยท่านว่ายังไงท่านก็คุยให้ฟังนะฮะไม่ได้พูดเรื่องคดีแล้วพูดถึงความรู้สึกแล้วครับพูดถึงความรู้สึกมติชนเอาไปทำอะไรท่านนะครับเอามาพาดหัวอีกเป็นสกู๊ปข่าวเบื้องหลังควันไฟนั่นก็คือความโดดเด่นของผมฉีกประเด็นไปฉีกประเด็นไปไม่ได้ตามเพื่อนไม่ได้ตามไม่ได้ไปถามภูมิกับว่าคดีไปถึงไหนยังไงแต่เอาเบื้องหลังความเสียใจไหมอย่างนี้ใช่ไหมเกิดขึ้นในสังคมเวลาหมดแล้วครับนะครับผมอันนี้ยังอีกเดี๋ยวกลับมาอีกพี่ครับผมได้ผมกำลังสนทนากับพี่ตะวันโชกบุตรนักข่าวอุโสทำข่าวมาเนิ่นนาน
ลูกหลานไปอยู่ไหนครับตอนนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะครับลูกสาวลูกสาวลูกสาวเป็นแพทย์อยู่ที่นครแฮมบูร์กประเทศเยอรมนีเป็นอยู่เยอรมนีครับไปเรียนเป็นแพทย์ที่นู่นเลยเรียนต่อเฉพาะทางอยู่แล้วก็ทำงานด้วยเป็นหมอไปด้วยลูกชาย2คนลูกชาย2คนอยู่ที่ออสเตรเลียทำงานทางด้านโรงแรมอยู่ผมรู้จักทั้ง2คนนั่นแหละครับครอบครัวพี่ลูกชายก็ได้เป็นซิติเซนอยู่ที่โน่นอ๋อมีครอบครัวที่นู่นละมีครอบครัวที่นู่นแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ภูเก็ตละไม่ไปไหนละครับขอบคุณพี่ธวัชจุกบุตรมากนะครับมาเวลาแป๊บเดียวยังมีอีกนะเชิญกลับมาอีกนะในเรื่องของประเด็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการทำงานต่อไปในยุคใหม่เด็กเขาจะทำยังไงต่อขอบคุณมากเสียดายว่าไม่ได้คุยถึงพวกกันเอาไว้เวลาโอกาสข้างหน้ากลับเข้ามาอีกครับอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะครับขออนุญาตเชิญต่อเลยขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับลาไปพร้อมกันครับครับสวัสดีครับใบครามขนุนพังกาขมิ้นตะปูนขั้นตอนที่สี่จุ่มลงน้ำปูนสารส้มสักคราที่เท่าสนิมอีกน้ำทะเลขั้นตอนสุดท้ายตักแกะลวดลายตื่นตาตื่นใจร้อยรัดมัดย้อมขยำขยำจากน้ำทะเลร้อยรัดมัดย้อมสวทภูเก็ต FM 90.50 MHz เสนอข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์